วัสดีครับพี่สวัสดี What issue ทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่เท้าอะไรพี่เนี่ยมันคือ Mizuno Rebula 3เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของรองเท้าในตระกูล Rebula แล้วมันดียังไงอ่ะข้อดีของมันเหรอมันคือรองเท้าที่รวมข้อดีทุกอย่างไว้ด้วยกันทั้งการคอนโทรลแล้วก็สายสปีดเรียกว่าเหมาะกับทุกสายใส่คู่นี้คู่เดียวจบมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงอีกอยากรู้ใช่ไหมล่ะมานี่ดิเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งนะสวัสดีครับเพื่อนๆ What is True ครับวันนี้เรามาแกะกล่อง Rebula 3กันครับมาดูกันว่ามันมีความพิเศษยังไงครับอย่างที่ทราบครับMizunoเปิดตัวรองเท้า Rebula 3ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับซึ่ง Rebula 3ครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเวอร์ชั่นที่3ของรองเท้าในตระกูล Rebula นะครับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ของการเป็นรองเท้าสำหรับผู้เล่นที่ตัดสินเกมในสนามครับซึ่งก็คือเป็นตัวที่สามารถทำให้ทีมชนะได้นั่นเองครับจุดเด่นๆ2จุดของรองเท้า Rebula 3นี่ก็คือ1มันคือรองเท้าสายคอนโทรลที่มีน้ำหนักเบาก็คือเรียกว่าทั้งสายคอนโทรลและสายสปีดก็ได้ครับจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้ในการสวมใส่คือการเคลื่อนที่ครับการสัมผัสบอลก็เรียกว่าดีไซน์มาให้สำหรับหมุนตัวได้360องศาเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าในเกมฟุตบอลเกมนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยจังหวะตัดสินเกมก็อาจจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีซึ่งถ้าคุณมีรองเท้าที่ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถออกตัวหรือเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าคนอื่นแม้19เนี่ยมันตัดสินเกมได้เลยน้ำหนักของมันในไซส์270เนี่ยจะอยู่ที่แค่ข้างละ215กรัมซึ่งเบาที่สุดเท่าที่ Rebula เคยมีมา Upper ของมันเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า CT Frame ลักษณะจะคล้ายๆกับโฟมที่ฝังอยู่ในชั้นผิวของ Upper นะครับโครงสร้าง CT Frame แบบ3มิตินะครับจะไปผนึกเข้ากับหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมที่เขาบอกเลยนะครับว่าหนังจิงโจ้รุ่นนี้เนี่ยนุ่มกว่าเรเวล่ารุ่นก่อนด้วยทำให้สัมผัสบอลรู้สึกเหมือนเตะบอลเท้าเปล่าเลยครับคือจับบอลตรงไหนคือรู้สึกเลยตรงนั้นนุ่มนวลเวลาจับบอลจะทำให้คอนโทรลบอลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ยิงประตูได้แรงขึ้นด้วยครับอีกส่วนหนึ่งของพื้นรองเท้าครับจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า stability spin ครับเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับแกนกลางที่อยู่ตรงกลางเท้าเลยหน้าที่ของมันเนี่ยช่วยในการทรงตัวครับแล้วก็ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นยางที่มีความแข็งแล้วก็น้ำหนักเบาครับและยังเพิ่ม defect group ครับในส่วนใต้เท้าด้านในครับเพื่อการบิดเท้าหรือหมุนเท้าไปกับบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับบริเวณส้นเท้าครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในตัว Rebula 3เนี่ยตรงเขามีการดีไซน์ใหม่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่น้ำหนักเบาอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนชอบมากเนี่ยสำหรับ Rebula 3ก็คือตรงบริเวณริมรองเท้าครับซึ่งทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ทั้งเบาแล้วก็บางครับเวลาที่สวมใส่ไปกับหน้าเท้าเนี่ยมันจะเรียบไปกับเท้าเลยทำให้เวลาที่เราใส่ไปเตะบอลจริงๆเนี่ยมันไม่รู้สึกติดขัดอะไรเลยเหมือนเพราะว่าเหมือนบอลสัมผัสกับหลังเท้าโดยตรงเลยทั้งจริงๆมันมีริมรองเท้าแทรกอยู่ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนชอบมากครับสรุปเลยนะครับสำหรับ Mizuno Rebula 3ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับคือเขาผ่านการวิจัยต่างๆมาก็เรียกว่ามีตัวเลขมายืนยันว่าสัมผัสบอลดีขึ้น 9% จากตัวก่อนหนังนุ่มขึ้นแล้วก็หน้าเท้ากว้างขึ้นชุดพื้นช่วยในการกลับตัวได้ดีขึ้นรวมๆแล้วอ่ะมั่นใจเลยว่าน่าจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหารองเท้าสักคู่ที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดคู่หนึ่งครับ